ปฏิทินดาราช่อง3ปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะคะที่พี่ใหญ่อมาตย์นิมิตภาคช่างภาพมือหนึ่งของบ้านเราเนี่ยแหละค่ะมาถ่ายภาพให้กับทางช่อง3ของเราดับดาราเนี่ยนะคะมีภาพไหนหรือว่าเบื้องหลังอะไรที่พี่ใหญ่เนี่ยประทับใจนะคะไปติดตามค่ะเป็นปีที่2แล้วค่ะที่ใหญ่อมาตย์นิมิตภาคช่างภาพมือหนึ่งมารับหน้าที่ดูแลการถ่ายภาพปฏิทินดาราช่อง3เกือบทั้งหมดโดยปีนี้ใหญ่อมาตย์บอกว่าใช้เวลาเตรียมงานล่วงหน้าถึง6เดือนและจะได้เห็นภาพที่สัดส่วนกว้างขึ้นส่วนภาพแฟชั่นของเหล่าดาราซุปตาร์ก็จะสอดคล้องกับบรรยากาศในแต่ละเดือนพร้อมกับเล่าบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานสนุกๆให้ฟังด้วยค่ะได้รับมอบหมายก็คือว่าเขาเน้นในเรื่องของไฮเดฟเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาจะต้องเพิ่มความคมชัดขึ้นใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของปฏิทินก็จะเป็นแนวนอนมากกว่าปกติให้มันเป็นไซส์เดียวกับ High Definition เบื้องหลังเหรอฮะอย่างวันเนี้ยวันที่ถ่ายเดือนมกราที่มีณเดชน์ยาย่ากับแพทริเซียกับมาริโอให้ณเดชน์กระซิบแพทริเซียแล้วก็ให้ยาย่ากระซิบมาริโอแต่ว่าเราก็อยากได้รูปที่มันแปลกๆหน่อยก็เลยบอกเขาว่าตอนป้องปากเนี่ยก็เป่าลมใส่หูทั้งสองคนก็ได้หน้าแปลกๆมาเหมือนกันนะแต่ลงไม่ได้เพราะมันไม่หล่อหน้าเบื่ออะไรหน้าแบบหน้าตลกดีสนุกดีเหมือนกันเดี๋ยวเราเห็นปากขอเห็นปากสวยรักควรส่วนอันนี้ก็มีบอยปกรณ์ในเนี่ยรูปโป่งที่ใส่ทำเป็นกระโปรงเวลามันแตกทีก็ตกใจเหมือนกันนะเผลอลั่นก็เลยให้แกล้งกันเองบ้างอย่างเงี้ยให้มันมีรูปแปลกๆบ้างก็สนุกดีครับโอ้ยมาเต็มร้อยมาทุกคนเลยไม่มีใครยอมใครนะฮะก็อยากให้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันนะที่เอาไว้ดูทุกบ้านนะครับจะได้ดูและชื่นใจทั้งปีครับงานนี้เรียกว่าต้องชื่นชมทั้งทีมงานและเหล่าดาราที่ทุ่มเทกันเต็มที่เพื่อให้ได้ภาพสวยๆโดยไม่หวั่นแม้จะต้องโพสท่ายากชนิดให้ถ่ายกี่เทก็ทำได้หรือต้องถ่ายกับสัตว์ที่ควบคุมยากและยังไม่นับรวมที่ยอมแช่น้ำอยู่เป็นนานจนจับไข้ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนๆช่อง3ค่ะสายฝนชีชาวรายงานและเราก็มีปฏิทินดาราพร้อมลายเซ็นของพี่ใหญ่เนี่ยนะคะมอบให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะ1ชุดค่ะทั้งตั้งโต๊ะแล้วก็แบบแขวนด้วยนะคะก็โทรมาได้ค่ะ0944499003นะคะ